ั้งแต่กลางเดือนเมษาแต่ว่าวันนี้จะไปเริ่มคิกออฟใหม่แต่เมื่อวานที่เรามาสวอปนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเฉพาะวันนี้2จุดคือจุดที่ตลาดคลองเตยแล้วก็จุดที่บ่อนไก่บ่อนไก่นั้นมันวันละ 1,000 คนแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะหาเพิ่มเฉพาะคลองเตยเนี่ยให้ได้4จุดวันหนึ่งเราจะตรวจคัดกรองหรือสวอปให้ได้อย่างน้อย 4,000 คน4จุดจุดละ 1,000 คนนะคือศักยภาพแต่ละจุดเนี่ยมันรับได้แค่ 1,000 เท่านั้นนะครับในกรณีที่ฝากสื่อไปยังถึงพี่น้องประชาชนชาวคลองเตยด้วยนะครับเดี๋ยวผู้อำนวยการเขตแล้วก็ท่านรองปลัดต่างๆเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมาแจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้จะเพิ่มเป็น4จุดเดี๋ยวจะแจ้งว่าจุดไหนบ้างแล้วขอเขตเขาก็จะไปแจกให้4จุดก็วันละ 4,000 คนในกรณีในรอบอย่างเช่นวันนี้สวอปวันนี้พรุ่งนี้ก็จะรู้ผลถ้าผลเป็นบวกเราจะนำส่งตามความเหมาะสมของอย่างเช่นถ้าหนักสีแดงก็ส่งไปโรงพยาบาลสีเหลืองก็ส่ง1ถ้าเหลืองแก่ก็ส่งโรงพยาบาลเหมือนกันถ้าเหลืองอ่อนส่งไปในโรงพยาบาลสนามซึ่งเรามีโรงพยาบาล ICU เปิดเมื่อวานนี้เองนะครับได้2ฮอล์2ที่ที่1ก็ผู้ชายที่1ผู้หญิงเราแยกหญิงแยกชายในกรณีที่ติดนะครับที่ติดแล้วพอไปถึงจะเข้าสถานที่ที่ปตท.เตรียมรองรับไว้ให้เราจะแจกยาให้คนละ50เม็ดเลยนะครับตามหลักการแพทย์เขาบอกว่าถ้าได้รับยาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยกินไปใน5วัน50เม็ดเนี่ยแล้วมันจะหายเลยจะไม่ลงปอดที่เราไม่ได้กินแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาจะแจกให้เฉพาะที่ลงปอดแล้วคือสีเหลืองหรือสีแดงแต่กทม.จะแจกให้ตั้งแต่ทีแรกเลยเพราะเราได้หาหรือผู้รู้แล้วทางสถาบันทางการแพทย์ต่างๆเขาแนะนำให้แล้วกทม.ก็หายาให้ท่านได้ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนที่สาธารณสุขก็จัดให้ส่วนหนึ่งแล้วก็กทม.ได้จัดหาเองให้ซึ่งจะรองรับได้เยอะผมสั่งซื้อไม่600,000เม็ดนะครับ600,000เม็ดสำหรับพี่น้องประชาชนในกรณีที่ติดนะครับถ้าไม่ติดนะครับถ้ามาตรวจคัดกรองแล้วไม่ติดขอให้พี่น้องประชาชนฟังจากประธานชุมชนเดี๋ยวทางขอเขตจะกำหนดให้ท่านไปฉีดวัคซีนซึ่งเราจะฉีดให้ทุกคนที่ไม่ได้ติดนะในกทม.ในชุมชนคลองเตยเนี่ยอย่างน้อยเราฉีดให้50,000คนอย่างน้อยนะครับแล้วคือถ้าเกินก็ได้แต่อย่างน้อยเราจะฉีดให้ได้ 70% คือ50,000คนขณะนี้เราฉีดจะเริ่มบ่ายนี้นะครับแต่วันนี้จะฉีดได้น้อยหน่อย2จุดจุดละ500ก็คือจุดที่โลตัสพระราม4แล้วก็จุดที่โรงเรียนวัดคลองเตยแต่พรุ่งนี้จะฉีดให้จุดละ 1,500 ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันนึงจะฉีดวัคซีนได้ 3,000 สวอปอย่างน้อย 4,000 นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะสามารถควบคุมของคลัสเตอร์ของเตยได้ประมาณกี่วันคะท่านครับไม่เกินสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ถ้าเราจะเร่งให้หมดเลยเร่งให้หมดเพราะว่าเราก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนติดแล้วก็ชุมชนมันแออัดหนาแน่นบ้านจะอยู่ใกล้ชิดติดกันมันบางทีเขาไม่ได้เจตนาตั้งใจแล้วมันติดกันนั่งกินข้าวด้วยกันคุยกันมันก็ติดกันได้นะครับขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วขอให้มาสวอปหรือตรวจคัดกรองทุกครั้งนะถ้าไม่ติดถ้าตรวจแล้วไม่พบเชื้ออย่าไปประมาทนะครับไปฉีดวัคซีนไม่ได้เสียเงินอะไรเลยทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเข้าในโรงพยาบาลกินยาที่เขาบอกไอ้เม็ดละเป็นร้อยกิน50เม็ดก็ 5-6,000 สลึงเดียวท่านก็ไม่ต้องเสียผมจัดหามาให้นะครับผมจัดหามาให้ประเด็นยานะคะมีหลายฝ่ายกังวลว่าการที่ให้แบบนี้อาจจะส่งผลกระทบกับสต็อกยาไม่เพียงพอก็มันเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเขาพอไม่พอผมไม่รู้แต่อัศวินหาให้พอก็แล้วกันเอางี้นะครับนะครับแล้วกรณีการฉีดวัคซีนนะคะคือบางคนที่ตรวจแล้วยังรอผลว่ายังไม่เจอเชื้อหรือเจอเชื้อแล้วเขาไปฉีดอย่างนี้จะมีผลอะไรไหมคะต้องรอทางการแพทย์แต่ว่าผมว่าให้รอวันเดียวอย่างเช่นสมมติวันนี้นะสมมติน้องมันสวอปวันนี้นะก็รอพรุ่งนี้ในวงรอบ24ชั่วโมงถ้าไม่ติดเชื้อเลยเขาจะแจ้งผลปั๊บไปแล้วมันลืนวิ่งไปปักเข็มตึ๊กที่หัวไหล่เลยแสดงว่าคนที่ตรวจวันนี้คือเป็นคนที่คัดกรองมาแล้วในการตรวจหาเชื้อมาแล้วยังวันนี้เนี่ยจะหาเชื้อเนี่ย
วันนี้ไม่เป็นคนฉีดวัคซีนใช่ใช่คนที่ครบคือคนถ้าติดเชื้อบวกเราจะเอาไปโรงพยาบาลเลยถ้าไม่มีเชื้อบวกขอร้องนะครับอย่าประมาทนะครับว่าถ้าบอกว่าตรวจแล้วไม่มีผลเป็นบวกนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้นะครับท่านไปฉีดวัคซีนอีกครับไม่เจ็บเลยนิดเดียวยุงกัดเจ็บกว่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่เสียเงินเพื่ออย่าประมาทนะครับอย่าประมาทมันมีคำกระแสค่ะว่าชุมชนอื่นๆใกล้ๆทำเนียบมีลักษณะเกิดคลัสเตอร์คล้ายๆของเคยท่านได้รับรายงานได้ยังคะยังฮะแต่ว่าเราจะฉีดปูพรมให้ทั้งกรุงเทพเนี่ยแหละครับเยอะๆอย่างเมื่อวานเนี่ยไปที่บ้านขิงหลังเดอะมอลล์บางแคซึ่งเมื่อ5วันที่แล้วเราไปตรวจแล้วก็นำส่งไปแล้วเนี่ย71คน3มาเราไปตรวจ3วันอย่างเมื่อวานผลยังไม่ออกเมื่อวานแล้วก็ไปตรวจอีกหลายร้อยคนคือชุมชนใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีชุมชนที่ค่อนข้างแออัดเนี่ยประมาณสักโดยประมาณนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มากเหมือนคลองเตยนะประมาณสักไม่เกิน30ชุมชนเราจะดูแลให้ทั้งหมดนะครับขอให้พี่น้องอย่าได้กังวลนะครับด้วยความห่วงใยจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเน้นมาเลยเมื่อวานเรียกประชุมแล้วก็เน้นมาเลยกทมไปตรวจสวอปให้เขาเร่งเลยระดมมาทั้งหมดแล้วก็เอาวัคซีนไปฉีดนะครับยาเนี่ยเขาก็จะให้เฉพาะแดงกับเหลืองที่จากกระทรวงสาธารณสุขแต่ผมไปหามาได้เอง 5-6 แสนเม็ดนะครับไม่ว่าจะเขียวเราก็ให้เลยว่าให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมอสุขสันต์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เป็นคนแถลงนะครับว่าผลประโยชน์ในการที่ให้กินเลยเนี่ยคือผมไม่ใช่หมอผมก็ไม่กล้ายืนยันเดี๋ยวให้หมอเขาพูดดีกว่าแต่ว่าผมฟังเขามานะฟังจากหมอทุกคนเขาบอกถ้ากินเลยเนี่ยมันจะภายใน5วันเนี่ยจะไม่มีการลงปอดแน่นอนแล้วก็จะหายเร็วแต่สิ่งที่เขากังวลคือกลัวหาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันต้องหาได้เพราะมันเป็นความตายของประชาชนผมหาให้ได้มีวัคซีนเนี่ยหลายคนคนแก่หรือคนที่มีโรคประจำตัวเขาก็กลัวว่าอาจจะมีผลกระทบอะไรอย่างนี้ตรงนี้เรามีส่วนคนดูแลยังไงไหมคะก็อายุเกิน60เราก็จะฉีดเอสแอสเป็นการนะครับถ้าอายุตั้งแต่ต่ำกว่า18ฉีดไม่ได้นะครับตั้งแต่18ปีถึง59ปี10เดือนเราก็จะฉีดซิโนแวคให้คนท้องแล้วก็เด็กอย่าเพิ่มนะครับอย่าเพิ่งฉีดแต่ถ้ามีผลข้างเคียงเขาผลสำรวจมาแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมีผลข้างเคียงอย่างเช่นเวียนหัวบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเรามีคนเพราะหลังจากยังฉีดเนี่ยหลังจากฉีดแล้วเรายังไม่ได้ปล่อยให้กลับต้องนั่งพักคอย30นาทีเพื่อดูผลก่อนนะครับจากการประเมินสถานการณ์ทั้งหมดในขณะนี้คลัสเตอร์คลองเตยท่านผู้ว่าแล้วก็เขตของกทม.มองว่าเอาอยู่ใช่ไหมคะคิดว่ามันต้องอยู่เราต้องช่วยกันอยู่แล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนไปด้วยนะครับอย่าได้ลืมมาตรการนะครับสวมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ3อย่างต้องทำไว้นะครับแล้วอย่าไปตั้งวงสังสรรค์กินเหล้ากันอะไรกันนะเพราะมันติดกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับได้รับรายงานหรือยังคะที่ว่าชุมชน70ไร่ที่มีชายเสียชีวิตปริศนาตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวันนี้ไม่มีตั้งแต่วันตื่นเผาไปแล้วไม่ยังไม่รู้สาเหตุการตายไม่ใช่วันนี้นะตั้งแต่วันตื่นละตั้งแต่วันที่2วันก่อนแต่ก็เหมือนว่าสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบ่ายโมงครึ่งเรามีเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนย่านคลองเตยนะครับที่โรงเรียนวัดคลองเตยนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับใครจะติดตามเรื่องของการฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครก็เชิญได้ที่โรงเรียนวัดคลองเตยในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับหวังว่าจะได้ 70% คือ 50,000 คนแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดจะเป็น75 80 90 100% เราหามาฉีดให้ได้แน่นอนภายใน 1 ถึง 2 อาทิตย์นี่คือทั้งวัคซีนทั้งคัดกรองคนทั้งอะไรทุกอย่างจะจบน่าจะต้องจบประมาณ10วันถึงนะได้เลยทั้งตีว่าประมาณ14วัน14วันจบคลัสเตอร์คลองเตยเนี่ยปิดเรียบร้อยคือเราคุมอยู่ตัดวงจรทั้งหมดแต่ว่าต้องทางการแพทย์ก็บอกว่าถ้าเกิดเราประมาทมันอาจจะติดได้อีก
นะครับก็ถึงได้ฝากสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนว่าอย่าได้ประมาทเด็ดขาดเลยครับถามว่าพอหายแล้วเป็นได้เหมือนคนเราเป็นไข้หวัดปีนี้เป็นไม่ใช่ว่าปีหน้าจะไม่เป็นนะมันก็เป็นได้อีกถูกไหมแต่เราจะต้องป้องกันกันไว้แล้วมันจะได้ไม่เป็นคืออยากภาวนาไม่อยากให้ใครเป็นหรอกนะครับขอบคุณมากนะครับผมเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเองนะที่สองท่าเรือรับแจ้งที่มันเพิ่งลงมันช้าพี่น่ะไปทำเองเขาไหลตายคุณลุงเป็นผู้ป่วยติดเตียงสำหรับบรรยากาศที่คุณผู้ชมรับชมไปนะครับก็เป็นทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.นะครับที่ลงพื้นที่วันนี้ที่เขตคลองเกยนะครับก็เพื่อมาตรวจสอบในกรณีของการตรวจหาเชื้อสำหรับประชาชนในเขตคลองเตยซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นทางผู้ว่าก็ได้เดินทางไปที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือบริเวณตลาดคลองเตยคุณผู้ชมครับก็มีคณะผู้บริหารของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งจากข้อมูลทะเบียนพบว่าในพื้นที่ชุมชนคลองเตยมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คนนะครับลักษณะทั่วไปของชุมชนเป็นชุมชนแออัดมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นคุณผู้ชมแล้วก็ที่พักอาศัยมีทั้งที่เป็นอาคารที่พักหลายชั้นและเป็นบ้านเรือนที่ติดกันนะครับมีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกันการระบายอากาศไม่ดีทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วนะครับซึ่งตอนนี้ข้างๆจะเห็นว่าคุณผู้ชมจะมีประชาชนนะครับมานั่งรอการอยู่ในการเตรียมที่จะตรวจหาเชื้อนะครับโควิด-19 คุณผู้ชมครับและในช่วงบ่ายของวันนี้คุณผู้ชมครับช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับชุมชนคุณผู้ชมโดยในเวลา 13:30 นจะไปที่โรงเรียนวัดคลองเตยนะครับ 14:00 นลานกิจกรรมโลตัสพระราม4นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ด้านหลังผมคุณชมก็จะมีประชาชนในเขตคลองเตยนะคุณชมมาร่วมกันในการที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งวันนี้ผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่จุดนี้เป็นจุดที่2สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตลาดคลองเตยซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ไปที่ชุมชนบ่อนไก่นะครับและในวันพรุ่งนี้เองท่านผู้ว่าบอกว่าจะมีการเร่งในการตรวจสอบเชิงรุกเพิ่มเติมคาดว่าน่าจะมีประมาณ4จุดสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับและในวันนี้ช่วงบ่ายจะไปติดตามกรณีการให้ประชาชนฉีดวัคซีนเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 คุณผู้ชมครับตอนนี้เวลา 17:22 นาทีผมนิติชาวคงแก้วผู้สื่อข่าวรีพอร์เตอร์รายงานสดจากตลาดนัดคลองเตยเป็นลานจอดรถของตลาดนะครับช่วงนี้ขอสิ้นสุดการรายงานไว้เพียงเท่านี้สำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ